ที่31เดือนธันวาคมวันนี้วันที่1เดือนมกราคมคมเหมือนกันสังเกตลองดูวันที่31วันขึ้นปีก็วันที่1ธันวาวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราวันสิ้นปีกับวันปีใหม่นี่มันจะต่างกันยังไงวันที่31เราก็ดูวันที่31มันเป็นอย่างนี้แล้ววันที่1ก็ดูวันที่1มาดูได้เช่ามันก็เหมือนกันกับวันที่31นั่นไม่ได้แตกต่างอะไรกันคอยวันที่1ปีใหม่วันที่1ปีใหม่บางคนตั้งใจคอยมาตั้งหลายวันถึงวันที่1ปีใหม่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างมันก็เหมือนกับทุกวันที่ไม่ใช่วันที่1เหมือนกับทุกวันที่ไม่ใช่วันปีใหม่วันไหนก็เหมือนกันหมดจะว่าเป็นวันที่1ที่2ที่3ที่4ที่20ที่30 31อะไรก็ช่างทุกวันเหมือนกันหมดทุกวันไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรต่างแปลกเหมือนกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็เหมือนกันอย่างนี้อีกต่อไปไม่มีอะไรเป็นของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่เช้ามาหาค่ำเขาไม่เห็นเขาว่าเขาเป็นของใหม่แต่เช้ามาหาค่ำจนกระทั่งถึงเช้าเขาไม่เห็นว่าเขาเป็นของเก่าเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นของใหม่เราก็ไปพูดเขาเป็นของเก่าเราก็ไปพูดเขาเราจะพูดว่าเป็นของใหม่เขาก็เหมือนเดิมจะไปพูดว่าเป็นของเก่าเขาก็ว่าเขาก็เหมือนเดิมเราจะว่าเป็นวันอาทิตย์เขาก็เหมือนเดิมเราจะว่าไปเป็นวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เขาก็เหมือนเดิมเราจะว่าเป็นวันอธิบดีอูธงชัยโลกาวินาศอุบาทเขาก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้แตกต่างอะไรว่ายังไงเขาก็เหมือนเดิมไม่ยังไงเขาก็เหมือนเดิมไม่เป็นอย่างที่เราไปว่าเขาปีเก่าเราดูจริงๆแล้วตรงไหนมันเก่าดูใหม่ดูจริงปีใหม่เราดูจริงๆแล้วตรงไหนมันเป็นปีใหม่ไม่เห็นมีเก่าไม่เห็นมีใหม่อะไรมันเหมือนกันหมดช้ามาก็แสว่างตะวันตกไปก็มืดก็มีแต่มืดก็แจ้งมีก็มืดก็แจ้งมีแต่มืดก็แจ้งอย่างนี้ตลอดกาลมาคือสมมติว่าเป็นเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน11เดือน12วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มกราคมกุมภาพันธ์มีนามีเมษานั่นก็เป็นการสมมติตั้งชื่อตั้งเสียงเป็นสื่อให้เข้าใจกันเท่านั้นจริงก็จริงอย่างที่สมมติเรียกกันแต่ความจริงเขาทรงความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นความจริงเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่เราสมมติเรียกสมมติตั้งชื่อตั้งเสียงกันจึงว่าอย่าไปลงสมมติอย่าไปติดสมมติจนเกินไปถ้าหากว่าติดสมมติอย่างนี้หลงสมมติอย่างนี้แล้วสมมติสิ่งอื่นๆสมมติอย่างอื่นๆก็จะหลงและก็จะติดอย่างเดียวแล้วอย่างสองอย่างสามก็จะติดหลงอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างสามก็จะหลงถ้าหากว่าไม่หลงอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างสามก็ไม่หลงจะหลงยังไงมันรู้ที่เจ้าท่านก็ทรงตรัสเรื่องเลิกงามยามดีไว้เหมือนกันเลิกงามยามดีก็คือการกระทำทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีนั่นเลิกดีมีการกระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจเลิกดีมีการกระทำทางกายทางวาจาใจดีทุกวันเลิกดีทุกวันวันไหนการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ดีวันนั้นเลิกไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้เลิกงามยามดีขึ้นอยู่กับการกระทำนี่มีคนเข้ามาขอพรปีใหม่ก็ให้เจ้าโชคดีเด้อวะก็บอกเขาให้เขาโชคดีเด้อเขาก็ดีใจแล้วก็บอกเขาโชคดีคือยังไงให้เจ้าขยันขันแข็ง
ประกอบหน้าที่การงานในทางที่ชอบทำด้วยความขยันขันแข็งในเมื่อได้เป็นไงเข้าของเป็นเงินเป็นทองมาแล้วใช้จ่ายให้ประหยัดขยันขันแข็งในการหาแล้วก็ประหยัดในการจับจ่ายใช้สอยแล้วเจ้าจะเป็นคนโชคดีอยู่ทุกวันต้องการเป็นคนโชคดีต้องการเป็นคนโชคดีแต่ความขยันขันแข็งนี่ไม่มีน้อยไปแล้วก็ไม่สนใจในการที่จะประหยัดจะเป็นคนโชคดีไม่ได้เพราะได้มาก็จ่ายหมดได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายหมดพระพุทธเจ้าท่านถึงพร้อมด้วยการแสวงหาถึงพร้อมด้วยการรักษาแสวงหาก็ด้วยความขยันความหมั่นความเพียรความอดความทนได้มาแล้วประหยัดได้แล้วแล้วระวังรักษาอย่าเสียไปในทางที่ไม่จำเป็นไม่เป็นประโยชน์หมายถึงทรัพย์สินภายนอกทรัพย์สินภายในก็หมายถึงบุญกุศลพระพุทธเจ้าก็สอนให้แสวงหาให้ยิ่งด้วยความขยันความหมั่นความเพียรความอดความทนด้วยสติปัญญาที่ชอบทำได้แล้วต้องอันในต้องรักษาไว้ให้ดีด้วยได้แล้วมาให้ประมาทให้ระมัดระวังรักษาบุญกุศลก็เสียเป็นเหมือนกันถ้าหากว่าประมาทถ้าพูดกันถึงในด้านสมาธิทำความสงบภายในจิตในใจในเมื่อใจสงบใจเป็นสมาธิขึ้นถ้าหากว่าไม่มีความระมัดระวังไม่มีความสำรวมรักษาไว้ให้ดีสมาธิธรรมที่จิตเคยได้เคยเป็นก็เสียได้เพราะสมาธิก็เป็นของไม่เที่ยงพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงพร้อมด้วยการแสวงหาถึงพร้อมด้วยการรักษาทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกและภายในทรัพย์ภายนอกแสวงหาก็ต้องอาศัยความขยันความหมั่นความเพียรความอดความทนถ้าภายในก็ต้องจะเกิดจะมีขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความขยันความหมั่นความเพียรความอดความทนสติปัญญาทั้งภายในทั้งภายนอกแสวงหาได้แล้วต้องรักษาไว้ดีทั้งนั้นถ้าหากว่ารักษาไม่ดีเสียหายถึงขยันในการหาสักขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่รักษาไม่เป็นไม่สนใจในการรักษาได้เท่าไรก็หมดได้เท่าไรก็หมดได้เท่าไรก็หมดเพราะรักษาไม่เป็นต้องให้ฉลาดในการหาและฉลาดในการรักษาด้วยทรัพย์สินที่แสวงหาได้ทั้งทรัพย์ภายนอกภายในจึงคงอยู่ไม่เสียหายไม่หมดไม่สิ้นไปเป็นสมบัติประจำเป็นสมบัติของเราประจำเถอะเราทั้งทรัพย์ภายนอกและภายในโลกเขาเรียบร้อยไม่เป็นโลกเขาสงบไม่เป็นโลกเขาวุ่นวายไม่เป็นความสงบเรียบร้อยของโลกเกิดจากจิตใจที่มีความสงบเรียบร้อยจิตใจที่เป็นธรรมถ้าว่าจิตใจไม่สงบไม่เป็นธรรมไม่เรียบร้อยภายในจิตในใจแล้วอันนี้ทำให้โลกวุ่นวายสับสนไปด้วยเสียงประทัดก็ดีเพราะว่าเสียงให้คล้องเสียงกองอะไรตุ่มๆต่ำๆอันนั้นเกิดจากจิตใจทั้งนั้นเกิดจากจิตใจที่ไม่มีความสงบระงับภายในจิตในใจอยากร้องทำลำอยากร้องลำทำเพลงไปอย่างนั้นเพราะไม่มีความสุขอยู่เฉยๆไม่ได้จะอยากร้องนี่อยู่เฉยๆไม่ได้อยากร้องรำทำเพลงอยากตีกองตีข้องอะไรไปอย่างนั้นอันนั้นเป็นการระบายความทุกข์เป็นการแสดงออกถึงคนมีความวุ่นวายภายในจิตในใจอยู่เฉยๆมีเป็นส่วนผู้ที่มีความสงบมีความสบายภายอยู่ภายในจิตในใจแล้วอยู่เฉยๆก็อยู่ได้ไม่จำเป็นต้องเบ้ไปตะโกนเสียงดังๆไม่จำเป็นต้องไปร้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเอาข้อกองไปตีเพราะมีความสงบอยู่ภายในใจ
อยู่เฉยๆก็มีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสบายจึงว่าภายนอกทั้งหมดเกิดจากภายในจิตใจทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนเข้าหาจิตใจนี่จึงว่าเป็นต้นเหตุธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุก็คือจิตใจคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเข้าถึงเหตุนี้สอนเข้าถึงจิตถึงใจนี้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในเหตุนี้ภายในต้นเหตุนี้ภายในจิตในใจนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติใครประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้นเหตุก็เข้าถึงความเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ในหัวใจเข้าถึงความสงบเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดภายในครอบครัวก็สงบเรียบร้อยภายในวัดในวาก็สงบเรียบร้อยภายในประเทศชาติก็มีแต่ความเรียบร้อยปัญหาความวุ่นวายไม่มีอะไรมันจะวุ่นวายเป็นเสียงปี่เสียงกลองมันดังเป็นไหมเสียงข้องเสียงกลองมันดังเป็นไหมมือเหมือนกันมือก็เหมือนกันนี่ปากก็เหมือนกันถ้าหากว่าใจมันสงบแล้วมันจะไปทำอะไรมันจะไปฟ้อนมันจะไปรำหรือมันจะไปร้องอะไรเป็นหรือเปล่าถ้าใจมันสงบมันไม่เป็นถ้าใจไม่สงบแล้วความว้าวุ่นสับสนมันเกิดมันก็แสดงความสับสนขึ้นทางกิริยามารยาททางกายทางวาจานี่ยุคนี้นับวันที่จะสับสนวุ่นวายไปนะเพราะความสงบพูดว่าสงบระงับภายในจิตในใจไม่มีที่สงบระงับภายในจิตในใจไม่มีหรือมีน้อยเนื่องจากการสนใจในการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีน้อยหรือไม่มีถ้าหากว่าไม่มีการปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วโลกนี้นับวันที่จะร้อนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับในที่สุดมันร้อนเต็มที่มันก็ระเบิดออกมาทางนั้นเมื่อเร็วนี้มีคนเข้ามาถามนะได้ยินพ่อออกคนนึงเท่าๆอยู่ในวัดนี่นะได้ยินว่าหลวงพ่อพูดว่าปีหน้านี่โลกจะระเบิดจริงไหมอ่ะเราก็คิดล่ะเป็นเถาดอนแน่ๆไปฟังคนบ้ามันจะบ้าเหมือนกันนะแล้วก็ว่าอย่างนั้นแล้วเรื่องของคนบ้าพูดสนใจกันจริงๆนะพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ไม่ใครจะสนใจกันเรื่องของคนบ้าพูดแต่สนใจกันจริงๆว่ะถ้าหากเราพูดอย่างนั้นเราก็บ้าแล้วนั่นแหละว่ะเราพูดอย่างนั้นเราก็บ้าคนที่พูดก็บ้าแล้วคนที่ไปสนใจแต่คนบ้าบ้าพูดก็บ้านำกันว่ะก็คิดอย่างหัวโอ้หนูเท่าดอนนี่ก็ยอดนะจริงใครรู้จักใครเลิกใครยังรู้จักเท่าดอไม่ออกคนถือกันได้ไหมไม่ออกขนาดบอกบ้าให้ว่านะมันเท่าดอก็บ้าฟังไล่หากันรถมันมูเดียวกันเลือดกรุ๊ปเดียวกันคือเลือดบ้านน้ำกันกินข้าวจะกินน้ำกันได้ขอคนบ้านน้ำกันกินข้าวน้ำกันมันแซ่บบอกก็บอกฟังหาว่าดอเข้ามาทอดอละเข้ามาออกมายังวุ่นวายแถวๆนี้ปัญหาอะไรๆมันจะต้องเกิดขึ้นนะมันจะต้องมีเราคิดแล้วมีจริงๆเมื่อวานมาซื้อเนี่ยนะมีคนมาพูดเราขันโอ้คนบ้าพูดนี่มันสนใจจริงๆนะคนนี่มันบ้าเหมือนกันวะเราจะไปพูดได้ยังไงของเราไม่บ้าวะคำว่าโลกมันแตกโลกเลยโลกคืออะไรอ่ะโลกคือของเกิดขึ้นมาแก่มาเจ็บมาตายของมีสิ่งใดมีการรวมตัวสิ่งนั้นจะต้องมีการแยกสลายสิ่งใดมีการรวมตัวสิ่งนั้นจะต้องมีการแยกสลายอันนี้ก็เรียกว่าโลกแตกแต่ละคนอันนี้เป็นก้อนโลกคนละโลกคนละก้อนทั้งนั้นโลกของเราเป็นโลกรวมตัวโลกของเราเป็นโลกแตกโลกที่เกิดขึ้นโลกรวมตัวโลกที่เกิดมีอยู่ตรงไหนจะต้องแตกทั้งนั้นอันนี้มันเป็นของจริงเป็นความจริงใครก็เห็นได้สิ่งที่ไม่เป็นความจริงไม่มีใครสามารถที่จะเห็นได้พระพุทธเจ้าไม่นำมาเทศแต่สิ่งที่ไม่จริง
ถึงจะเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่เอามาเทศสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเทศเป็นความจริงและเป็นประโยชน์เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ถึงว่ารูปังอนัตตาก็คือรูปแตกรูปพังนั่นเองรูปอันนี้มันก็เป็นโลกคือมีการรวมตัวกันขึ้นเป็นก้อนดินก้อนน้ำก้อนลมก้อนไฟโลกอันที่เรียกว่าสมมติว่าเป็นโลกอันนี้มันประกอบด้วยดินด้วยน้ำหรือด้วยลมด้วยไฟมารวมกันเป็นก้อนโลกโลกภายนอกเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้อันนั้นเป็นไปตามกฎตามธรรมชาติแต่โลกภายโลกของเราโลกของเราที่สามารถที่จะรู้เห็นกันได้อันนี้และพระพุทธเจ้าเขาท่านเน้นลงไปในโลกอันนี้ว่าโลกอันนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารมีการเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันการแก่ไปทุกวันอันนี้ก็คือการเสื่อมไปทุกวันนั่นเองหรือการตายไปทุกวันก็มีผิดในที่สุดมันเสื่อมอยู่ทุกวันในที่สุดมันก็หมดเป็นอันนั้นเรียกว่าโลกแตกมันแตกอยู่ทุกวันเดี๋ยวนี้วันไหนไม่มีวันไหนไม่แตกไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันส่งปีท้ายปีเก่าเมื่อวานนี่มันอาจจะแตกหลายลายวันรับปีใหม่วันนี้ก็จะแตกมากไอ้แตกหลายลายเหมือนกันอุบัติเหตุเจอเกิดจากความว้าวุ่นความสับสนในจิตในใจเพราะฤทธิ์เมาความเมาเป็นเหตุในเมื่อโลกเราท่านๆเป็นของแตกของพังแล้วที่พระพุทธเจ้าเทศนาว่ารูปไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเรามันเป็นความจริงไหมร่างกายนี่เป็นของแตกของพังร่างกายนี่เป็นของเกิดมาตายแล้วพระพุทธเจ้าท่านเทศว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรามันจริงไหมมันตายจริงไหมเราก็ต้องว่าตายจริงแม้มันตายจริงแล้วตรงไหนจะเป็นของเราเราก็ต้องตอบว่าตรงไหนจะเป็นของเราไม่มีในเมื่อตรงไหนจะเป็นของเราไม่มีและสิ่งอื่นๆจะเป็นของเราได้อย่างไรเรือนชานบ้านช่องเข้าของทรัพย์สินเงินทองลูกผัวลูกเมียนั้นเลนไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้แต่เราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราแล้วแล้วอันอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงลมหายใจเข้าลมใจหายใจออกอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเราก็สักแต่ว่าลมเข้าสักแต่ว่าลมออกสักแต่ว่าลมเข้าสักแต่ว่าลมออกเข้าออกอยู่อย่างนี้ลมเข้าเขาไม่เคยบอกว่าเป็นเราลมออกเขาไม่เคยบอกว่าเป็นของเราผมคนเล็บฟันหนังตรงไหนเขาเคยบอกว่าเป็นของเราบ้างเขาไม่เคยบอกแต่น้ำสวยได้ส่วนได้น้ำเหงื่อน้ำมูกน้ำมูดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำตรงไหนเขาก็ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวตนของเรานี่ละโลกประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ในเมื่อมีร่างการรวมตัวกันขึ้นก็มีการสลายจากกันรวมตัวก็เรียกว่าเป็นความเกิดสลายตัวก็เรียกว่าความตายไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นตายความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับคำว่ายึดร่างกายเป็นตัวเป็นตนของเราก็คือยึดทุกข์นั่นแหละเป็นตัวตนของเรายึดร่างกายที่เกิดมาตายเป็นตัวตนของเราก็คือยึดกองทุกข์นั่นแหละเป็นตัวตนของเราในเมื่อเรายึดกองทุกข์เป็นตัวตนของเราแล้วเราจะไปปรารถนาความสุขมันไม่เจอดอกปรารถนายังไงก็ไม่เจอปรารถนายังไงมันก็ไม่เจอเราปรารถนากองทุกข์ปรารถนาความสุขแต่เราแสวงหาเราต้องการแต่กองทุกข์กันกองทุกข์อยู่ตรงไหนกองทุกข์อยู่ตรงไหนพากันแสวงหาแล้วก็พากันพอใจในกองทุกข์นั้นแล้วจะมีโอกาสเจอความสุขได้อย่างไรมีโอกาสที่จะเจอความสุขได้นั้นต้องไม่มีการแสวงหาความทุกข์ไม่มีการแสวงหาความเกิดไม่มีการแสวงหาความแก่ของเกิดของแก่ของตาย
มีแต่ที่จะพิจารณาปล่อยวางของเกิดของแก่ของตายของนี้ให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปมีแต่จะพิจารณาของเกิดของแก่ของตายนี่ให้เป็นสภาพความเป็นจริงของเขาสภาพความเป็นจริงของเขาก็คือของเกิดมาตายนั่นเองอนิจจังก็อนิจจังจริงทุกข์ก็ทุกข์จริงนี่ไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ใช่ตัวตนจริงเห็นจริงแล้วมันเห็นว่าเขาเป็นอย่างนี้ในเมื่อเขาเป็นจริงอย่างนี้แล้วตรงไหนจะเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็ต้องยอมรับว่าไม่มีพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้ถูกต้องไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตของเราเป็นยังไงจิตของเราเคยยินดีจิตของเรามีความโลภความโกรธความหลงจิตของเรามีความมีราคะมีโทสะอยู่ในขณะนั้นไอ้ตัวความโลภความโกรธความหลงตัวราคะโทสะมันจะดับไปในขณะที่เห็นเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นหรือเห็นเป็นกองของกองไอ้เป็นกองเกิดกองตายนั้นถ้าหากเราเห็นเป็นเราเห็นเป็นคนเป็นสัตว์นี่ต้องการที่จะปรารถนาความสุขไม่เจอหรอกจะความสุขยังไงไฟมันเผาอยู่มันจะเจอความสุขได้ยังไงเพราะไฟมันเผามันจะเย็นได้ยังไงก็ไฟมันลุกเป็นฟืนเป็นไฟมันร้อนไฟลุกเป็นฟืนเป็นไฟอยู่มันจะเย็นได้ยังไงไฟคือความโลภไฟคือความโกรธไฟคือความหลงไฟคือราคะตัณหาล้วนแต่เป็นภัยทั้งไฟทั้งนั้นมันเผาจิตเผาใจอยู่ใจมันจะสงบเย็นได้ยังไงปีใหม่มาพากันแล่นหาขอพรแล่นหาขอพรแล่นหาขอพรอายุวันโนสุขังพละไออายุวันโนสุขังพลังอายุวันณะสุขะพละอายุก็อายุยืนวันณะมีผิวพรรณผ่องใสสุขังมีความสุขพลังมีกำลังผู้ที่จะถึงพร้อมด้วยพรทั้งสี่ประการต้องมีการนอบน้อมกราบไหว้อยู่เป็นนิดอภิวาทนาสีลิศสนิจังพุทธาปัจจยิโนผู้ที่จะถึงพร้อมด้วยพรสี่ประการปกติมีการนอบน้อมมีการกราบการไหว้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นนิจผู้นั้นมีโอกาสที่จะถึงมีโอกาสที่จะได้อายุวันณะสุขะพละพรที่จะเกิดที่จะมีขึ้นกันคืออายุวันณะสุขะพละเกิดขึ้นจากการกระทำทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นใหญ่แบมือขอเกิดขึ้นเพราะการแสวงหาตลอดไปหาขอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุคือการกระทำทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่ไปแสวงหาขออะไรต่อมีอะไรขอกันไม่ได้ทางของพระพุทธเจ้าเกิดจากเหตุทั้งนั้นเหตุไม่ใช่การขอเหตุคือการกระทำต้องการความสุขนี่สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะสุขติงยันติต้องการความสุขรักษาศีลเขาศีลสะอาดศีลบริสุทธิ์ศีลปราณีตเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขปราณีตยิ่งขึ้นไปสีเลนะโภคสมบัติทรัพย์สมบัติต้องการให้พากันรักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์โภคสมบัติเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยพลังของศีลด้วยอำนาจของศีลเพราะผู้มีศีลนี่มีความสมบูรณ์ด้วยการแสวงหาและมีความสมบูรณ์ด้วยกายด้วยการรักษาจะใช้ใจในทางที่นอกทางไม่มีใช้ใจในทางที่เป็นประโยชน์เป็นความจำเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีความขยันขันแข็งมีสติปัญญาแสวงหาทรัพย์ได้ในทางชอบธรรมด้วยคำว่าทรัพย์คืออริยทรัพย์ทรัพย์คือทรัพย์คือความสงบภายในจิตในใจอันนี้ก็เป็นทรัพย์สมาธิก็เป็นทรัพย์ปัญญาก็เป็นทรัพย์ศีลก็เป็นทรัพย์สมาธิก็เป็นทรัพย์ปัญญาก็เป็นทรัพย์ผู้รักษาศีลสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทรัพย์คือคุณธรรมทรัพย์คือบุญต้องการความสุขพากันบริจาคทานนำสุขนำความสุขมาให้วันนี้มีคนเข้ามาถามมีบางสำนักสอนให้ทานมากๆทานทำมากๆทานให้ทุ่มจนกระทั่งหมดตัวและภายในครอบครัวมีปัญหาอันนี้จะได้ยังและจะได้บุญมากไหมก็ไม่รู้จะตอบเขาว่ายังไง
็ตอบเขาว่าทานมากได้บุญมากจริงแต่ทานนั้นต้องถึงพร้อมด้วยศรัทธาและปัญญาทานน้อยก็ได้บุญมากถ้าหากว่าทานนั้นถึงพร้อมด้วยศรัทธาและปัญญาถ้าหากว่ามีแต่ศรัทธาปัญญาไม่มีทานน้อยบางทีอาจจะไม่ได้บุญทานมากบางทีไม่ได้บุญก็ได้เพราะทานแล้วมีปัญหาจะเป็นบุญเป็นกุศลได้ยังไงถ้าหากว่าทานประกอบด้วยศรัทธาทานน้อยได้บุญมากทานมากได้บุญมากเพราะใจที่ประกอบใจที่ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญานั้นเป็นใจที่เป็นทรัพย์เป็นใจที่มีค่ามากอยู่แล้วทำอะไรปรากฏเป็นทรัพย์ปรากฏเป็นคุณค่าปรากฏเป็นบุญเป็นกุศลได้มากทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่สมบูรณ์มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวมีศรัทธาอย่างเดียวปัญญาไม่มีอันนี้บางทีได้บาปทรัพย์เกิดความเสียใจภายหลังเพราะถูกเขาหลอกคำสอนพระพุทธเจ้าสมบูรณ์จะว่ามีศรัทธาที่ไหนต้องมีปัญญาที่นั้นในหลักธรรมทั้งหมดมีศรัทธาจะต้องมีปัญญาให้ควบคู่กันไปเพราะพระพุทธเจ้าเรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งโลกอนาตตนาคตังญาณการข้างหน้าจะยาวนานแค่ไหนเพียงไรก็ช่างศรัทธาต้องคู่กับปัญญาปัญญาต้องแควคู่กับศรัทธาถ้าหากจะมีปัญญาอย่างเดียวไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ประเดี๋ยวเลิกประเดี๋ยวแลประเดี๋ยวเปลี่ยนประเดี๋ยวเลิกต้องมีเสถียรจะมีแต่ไอ้ศรัทธาไม่มีไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ชอบมีปัญหาเกิดจากความเชื่อที่ไม่ใครจะถูกต้องถ้าเกิดไม่ได้ขนอะไรมาแม้แต่น้อยทุกคนตายก็ไม่ได้ขนอะไรไปแม้แต่เล็กน้อยเหมือนกันจึงว่ามาก็มาเปล่าไปก็ไปเปล่าจะมีน้อยก็ทิ้งไว้แน่ก็ทิ้งน้อยมีมากก็ทิ้งมากเพราะในโลกอันนี้เป็นของทิ้งทั้งนั้นเพราะคนตายคนเกิดมาตายคนเกิดมาตายคนเกิดมาตายเขาทิ้งไว้ทั้งนั้นที่ดินที่ดอนตรงไหนไม่มีเจ้าของไม่มีเคยมีเจ้าของนับหาในหาประมาณไม่ได้แต่ละจุดแต่ละตารางนิ้วตารางเมตรตารางว่าใครมาเป็นเจ้าของใครมาเป็นเจ้าของเวลาไปก็ทิ้งไว้ที่กองในโลกอันนี้เป็นของตายเป็นของคนตายทิ้งไว้หามากหาประมาณไม่ได้จึงว่าในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของใครเป็นของกลางใครผ่านมาได้มีโอกาสใช้สอยใครผ่านมาได้มีโอกาสใช้สอยแม้แต่สรีระร่างกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4อันนี้ก็เป็นของกลางสัตว์รายใดผ่านมาสัตว์รายใดผ่านมาได้ของกลางใช่เป็นเรือนบ้านเป็นเรือนชานบ้านช่องที่อาศัยของใจของจิตแม้แต่สุนัขนกหนูปูปีกมันผ่านมาในโลกอันนี้มันก็ได้ดินน้ำลมไฟอาศัยเป็นเรือนลานเรือนชานบ้านช่องของมันในเมื่อลานเรือนชานบ้านช่องมันแตกมันพังมันตายอันนั้นมันก็ไปตามสภาพตามกำลังของเขาที่จะมีสภาพไปหาเรือนชานบ้านช่องอยู่ในสภาพอย่างไรเขาก็ไปหาใหม่หาตรงไหนก็เจอแต่ดินน้ำลมไฟหาตรงไหนก็เจอแต่ของเกิดมาตายเรานี่ก็เหมือนกันจะไปอยู่ตรงไหนเจอตรงไหนอยู่ตรงไหนมันก็เจอแต่ของเกิดของตายเจอแต่ของเกิดของตายเจอแต่ของเกิดของเกิดของตายไปอยู่ตรงไหนจะเจอเป็นของเราไม่มีไปอยู่ตรงไหนจะไปเจอของเราไม่มีเพราะของอันนี้เป็นของกลางของนี้เป็นของกลางที่คนเกิดมาก่อนเกิดมาตายก่อนเกิดมาก่อนตายก่อนนั่นเขาทิ้งไว้ทั้งนั้นเรียกว่าเป็นของทิ้งจึงว่าไม่มีอะไรเป็นเราดอกอะไรก็ช่างที่เรามีอะไรก็ช่างที่เรามีเนี่ยนะทิ้งทั้งนั้นจะมีมากมายกายกองแค่ไหนเพียงใดก็ช่างเถอะ
มีมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้ว่ามีอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั้นมีความยึดถืออันนั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเราอะไรต่อมีอะไรเป็นของเราทุกเพราะความยึดว่าสิ่งอันนั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเรานั่นเป็นของเราทุกทั้งนั้นเดี๋ยวทุกเพราะสิ่งที่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีกิเลสตัณหาราคะกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะอันนี้มีอันนี้ก็เป็นทุกเพราะอันนี้มีความสับสนมีความวุ่นวายก็ทุกข์เพราะความสับสนวุ่นวายนั้นมีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั่นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ทำใจให้ไม่มีอะไรทำใจไม่ให้มีอะไรคือยังไงล่ะในบ้านของเราอย่าให้มีอะไรภายในห้องของเราไม่ให้มีอะไรเก็บออกหมดให้ปรากฏเป็นห้องว่างไม่มีอะไรแล้วการที่จะเป็นภาระในสิ่งที่เมื่อยภายในห้องไม่มีภายในจิตใจของเราก็เหมือนกันสิ่งที่ชอบใจก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่มีอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ใดๆในใจไม่มีใจของเราว่างสิ่งที่ชอบใจก็ไม่กวนใจสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่กวนใจใจของเราก็อยู่เป็นสุขเพราะไม่มีเรื่องมากวนใจส่วนมากไม่ชอบพากันคิดว่าเป็นทุกข์เพราะไม่มีเป็นทุกข์เพราะไม่มีอยากให้มีอย่างนั้นอยากให้มีเท่านั้นมีเท่านู้นมีแล้วจะมีความสุขอันนั้นเป็นความคิดผิดถึงจะคิดอย่างโลกก็คิดผิดมีอะไรเป็นภาระเพราะสิ่งที่มีทั้งนั้นมีสามีก็เป็นภาระในเรื่องสามีมีภรรยาก็เป็นภาระเพราะการมีภรรยาภาระในต้องการดูแลเยียวยาสรีระร่างกายเป็นของเกิดของแก่ของเจ็บของตายและร่างกายของใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีร่างกายของผัวก็แก่ก็เจ็บร่างกายของเมียก็แก่ก็เจ็บแล้วยังแถมตายเขาอีกแล้วได้อะไรก็ได้แต่ภาระได้ลูกได้เต้าไม่ได้ลูกได้เต้าว่าเป็นสุขไม่ได้ลูกได้เต้าก็ว่ามันไม่ดีอยากได้ลูกได้เต้าคิดว่าได้ลูกได้เต้าแล้วจะเป็นสุขได้ลูกได้เต้าก่อนหนักเป็นภาระก็จะโตขึ้นมาเลี้ยงจนโตแต่ยังเป็นเด็กก็มีเลี้ยงจนโตบางทีเลี้ยงลูกมันอีกมันก็ยังไม่โตให้มันหนักแค่ไหนเพียงไรพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญความไม่มีอะไรอยู่เป็นสุขรักษากายให้ดีรักษาวาจาให้ดีรักษาใจให้ดีถ้าก็มีแล้วรักษาให้ดีรักษากายของเรานี่อย่าให้มีโทษรักษาวาจาของเรานี่อย่าให้มีโทษรักษาใจของเรานี่อย่าให้มีความอยากอยากได้อันนั้นอยากได้อันนั้นหรือว่าอยากได้เมียได้ผัวอะไรนี่อย่าให้มันมีรักษากายวาจาใจของเราให้ดีกายก็ให้สะอาดวาจาก็ให้สะอาดคือสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้มันมีใจของเราให้มันสะอาดสิ่งที่สกปรกอย่าให้เข้ามาชำระขัดชำระสลัดทิ้งให้หมดเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเป็นเรื่องสกปรกทั้งนั้นชำระให้หมดให้สิ้นไปอย่าให้มันตกค้างนิดหน่อยก็คือสกปรกหมูดคูดนิดหน่อยมันก็ช่างเถอะผ้าผ่อนเท่าสบายพื้นใหญ่ขนาดไหนทิ้งอะไรก็ช่างเถอะถ้าหากก็มีมูดมีคูดเพียงแต่หยดเดียวท่านนั่นสกปรกขึ้นมาทันทีใจของเราก็เหมือนกันจึงว่ารักษาให้ดีให้สะอาดการรักษากายให้ดีวาจาใจให้ดีให้สะอาดนี่แหละเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการกระทำอย่างไรทำให้กายของเราปราศจากโทษวาจาปราศจากโทษใจของเราปราศจากสิ่งที่เป็นการเสื่อมใจการกระทำนั้นล่ะเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาสอนอย่างนั้นการกระทำที่เป็นไปเพื่อความสะอาดทางกายวาจาและใจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าการกระทำที่เป็นไปเพื่อความมัวหมองทางกายทางวาจาและใจพระศาสดาไม่ได้สอนอย่างนั้น
นั่งอยู่ตรงไหนมีสติเดินไปทางไหนมีสตินอนอยู่ตรงไหนมีสติมีสติระลึกถึงอยู่เสมอพุทโธ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 คือระลึกถึงใจของเราที่รู้อยู่นั้นนั่งอยู่ตรงไหนมีสติเดินไปไหนมีสติสติคือยังไงระลึกถึงหนังหอกระดูกเดินไประลึกถึงหนังหอของปฏิกูลโสโครกหนังหอหมูดหอคูดเหมือนกับพายเหมือนกับเอาใบตองหรือเอากระดาษมาห่อกองหมูดกองคูดเอาไว้สรีระร่างกายของร่างกายของเรานี่เหมือนกับกองหมูดกองคูดทำไมจึงว่าเหมือนกองหมูดกองคูดล่ะขี้เหงือกขี้ใครมันอยู่ที่ไหนขี้ตาขี้หูขี้เมยโมกนี่มันอยู่ที่ไหนมันรั่วรั่วไหลซึมออกมากลายเป็นมูดเป็นคูดไปหมดจึงว่าหนังอันนี้มันเป็นหนังห่อมูดคูดหนังห่อของปฏิกูลวันหนึ่งล้างกันกี่ครั้งบางทีล้างครั้งเดียวไม่แล้วนะวันหนึ่งชำระกันกี่ครั้งบางทีหลายหลายครั้งมันก็ยังอดที่จะแสดงออกมาไม่ได้อันนี้มันเป็นความจริงนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วยังจะคิดว่าเป็นของสวยของงามเป็นที่น่ารักน่าใครจะได้ยังไงเพราะมันเหมือนกันหมดทั้งโลกธาตุอันนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะเราคนอื่นเขาสวยเขางามคนอื่นเขาสะอาดเขาไม่เป็นสกปรกเหมือนเราก็เกิดมาจากมูดจากคูดเดียวกันทั้งนั้นถึงจะมีชีวิตอยู่เติบโตขึ้นมาก็อาศัยของปฏิกูลอาศัยกองไอ้ควายอาศัยของปฏิกูลอาศัยมูดคูดทั้งนั้นมูดคือมูดคูดคือยังไงล่ะกินข้าวเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับกินมูดกินคูดเวลาถ่ายออกไปเป็นยังไงมันเป็นเข่าหรือมันเป็นอุจจาระใช่ไหมจึงมีสติระลึกถึงเหล่านี้ระลึกถึงความจริงเหล่านี้เป็นอารมณ์อยู่เสมออันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะต้องไปเรียนผูกนั่นเรียนผูกนี่ท่องสูตรนั่นท่องสูตรนี่ให้มันจำครูบาอาจารย์ท่านว่าเรียนผูกก็ผูกเรียนมัดก็มัดเรียนผูกคือเรียนหนังสือมันเป็นผูกหนังสือเป็นมัดอันนั้นมันมัดเจ้าของพระสูตรคือลมหายใจเข้าพระวินัยคือลมหายใจออกพระสูตรพระวินัยเรียนตรงนี้พระอภิมาอาพระปรมัตถ์นี่พระอภิธรรมนี่จิตผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าและออกนั่นเรียนพระสูตรเรียนพระวินัยเรียนพระปรมัตถ์เรียนอยู่ในลมหายใจเข้าและออกเรียนอยู่ภายในจิตของเราที่รู้ลมหายใจเข้าและออกนั่นให้มีสติอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่เฉพาะจิตของเราที่รู้ลมหายใจเข้าและออกนั่นนี่กว่าเรียนพระสูตรเรียนพระวินัยเรียนพระปรมัตถธรรมเรียนพระปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้มีดาเอาตำรามาอ่านกันถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้นแต่ใจไม่เป็นสมาธิให้ในที่สุดก็ว่าผู้ที่บำเพ็ญสมาธิไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเท่านั้นจะเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสเป็นเรื่องของปัญญาสมาธิเป็นองค์สมถะนั้นถ้าหากว่าสมาธิไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าจะบัญญัติให้ทำสมาธิทำไมถ้าหากว่าสมาธิไม่มีความจำเป็นในการที่จะกำจัดกิเลสมรรคแปดทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสมาธิไว้สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์สมาธิตัดออกไปไม่ต้องเอานะเข้าไม่ต้องเอาหรอกเอาแต่สัมมาสายทิฏฐิอย่างเดียวสัมมาใจสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะก็ไม่ต้องเอาศีลไม่ต้องรักษานี่แล้วมันเป็นยังไงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ตัดออกและห้ามไม่ให้เพิ่มเติมพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นด้วยพยาน
อันบริสุทธิ์ไม่ผิดพลาดห้ามไม่ให้มีการเพิ่มห้ามไม่ให้มีการตัดถึงว่าเรียนพระสูตรเรียนอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกพระสูตรพระวินัยพระสูตรลมหายใจเข้าไปพระวินัยลมหายใจออกมาเป็นอย่างนั้นพระอภิธรรมมาโลภูโรลมหายใจนิ่งอยู่หายใจเข้าไปหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกให้แน่วแน่รู้แน่วแน่อยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมออกแล้วก็รู้จิตที่รู้ลมหายใจเข้ารู้จิตที่รู้ลมหายใจออกนั่นอีกปล่อยวางลมหายใจเข้าและออกนั้นยั่งแต่จิตอันเดียวอันนี้เป็นสมาธิทำสมาธิไม่เป็นวิปัสสนาเรื่องของนักปราชญ์บางคนท่านพูดกันพูดได้สมาธิคนนั้นมีความเป็นนักปราชญ์แล้วถ้าหากว่าไม่เป็นนักปราชญ์จิตจะเป็นสนับสมาธิจะเป็นสมาธิได้หรือทำไมจึงพูดได้เป็นสมาธิเป็นนักปราชญ์เพราะสมาธินั่นกำจัดเกศอย่างกลางได้แล้วคนพาลจะไปจำกายจำกำจัดกิเลสได้เหรอแต่อย่างหยาบคนพาลก็กำจัดไม่ได้กามฉันพยาบาทเนี่ยทีนี้ไม่ท่ากูกูจะอุบเวอเอทีกามฉันพยาบาททีนี้ไม่ท่าอุทจักกูกูจะวิจิกิจฉานี่ลาบคาบไปเลยไม่มีจิตเป็นสมาธิแน่วแน่กามฉันดับไปหมดนิวรณธรรมทั้งห้าไม่มีอันนี้คนพาลเหรอที่จะทำให้เกิดให้มีก็ยังมีคำพูดอีกอันนี้มันเป็นระงับประโชคขาวนั่นไม่เป็นสมุทเฉทประหารบางทีท่านพูดที่เจริญวิปัสสนาละกลายเป็นทะเลาะวิวาทกันขัดแย้งแตกแยกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศีลให้รักษาให้ดีให้สมาธิให้บำเพ็ญให้ยิ่งปัญญาเกิดจากจิตถ้าเป็นวัดจะปัญญาเกิดจากจิตที่เป็นที่เป็นสมาธินั่นจึงเป็นปัญญาที่เฉียบปัญญาที่แหลมที่คมเป็นปัญญาที่เฉียบที่คมที่แหลมที่คมอารมณ์สัญญาทุกอย่างที่จะมาเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาพัวพันเข้ามาโนเนในจิตไม่ได้เลยขาดไปหมดขาดไปหมดขาดไปทั้งหมดนี่ผ่านมาขาดทันทีผ่านมาขาดทันทีเขาว่าผ่านมายังไงจิตมันแพ็บออกไปสิ่งนั้นจะขาดจิตมันแพ็บออกไปสิ่งนั้นจะขาดจิตเป็นสมาธิปัญญาไอ้จิตเป็นสมาธิที่มีพลังปัญญาก็มีความคมความกล้าจะอาศัยแต่ปัญญาอาศัยประเด็นปัญญามันก็นึกละเอาเท่านั้นแล้วมันไม่เป็นธรรมจึงการทำจิตให้เป็นสมาธิจึงมีความจำเป็นอย่าพากันคิดว่าการทำสมาธิจิตเป็นสมาธิมากแล้วจะไม่เกิดปัญญาในการที่จิตไม่เป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาได้ยังไงปัญญาเป็นปัญญาท่องจำปัญญาเรียนแบบกิเลสมันไม่ได้มีในแบบนะเดี๋ยวนี้กิเลสมันมีในแบบที่ไหนหมูหมามันไม่ได้เรียนแบบมันก็ยังมีกิเลสใช่ไหมจึงว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ในแบบกิเลสเป็นของจริงที่เกิดอยู่ในเกิดในจิตนี่ทำที่จะกำจัดกิเลสมันก็ไม่มีในแบบมันกันแต่หากมันเกิดขึ้นที่จิตนั้นคำที่แบบเป็นสมมติของจริงที่เกิดจากจิตต่างหากกิเลสก็เป็นสมมติกิเลสที่เกิดขึ้นมีในจิตทำที่เป็นธรรมกำจัดกิเลสก็เป็นไอ้สมมติเป็นธรรมอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำสติทำปัญญาทำวิปัสสนาญาณแล้วก็ช่างเถอะอันนั้นเป็นคำเป็นสมมุติจากจิตที่ธรรมะที่เกิดขึ้นจากจิตเป็นธรรมที่ประหารกิเลสเอามาสมมุติด้วยกันเท่านั้นอย่าเอาชื่ออันนั้นที่สมมุติเอามาเป็นธรรมแก้กิเลสไม่ได้หรอกเพราะกิเลสมันไม่ได้ชื่อนี่กิเลสมันไม่ได้เป็นชื่อนี่มันไม่ได้เป็นสมมุตินี่มันเป็นของจริงนี่ธรรมที่จะเป็นธรรมแก้กิเลสมันก็ต้องเป็นของจริงเหมือนกันกองตึงตั้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งเนี่ยมันดังมาจากไหนมันดังมาจากไหนมันดังมาจากออยมันเอามือไปตบเอามือไปเคาะมันดังมาจากเอาไม้ไปตี
ไม้เหรอมันอยากไปเคาะมือหรือมันอยากไปเคาะดูไม้มันก็เป็นไม้มือมันก็เป็นมือจึงว่ากิเลสมันไม่ใช่อยู่สิ่งอื่นมันอยู่ในจิตกองถ้าหากว่าจิตมันไม่คิดอยากไปตีกองไม่ดังจิตคิดอยากไปตีมือสนองความต้องการของจิตทันทีมือสนองความต้องการของกิเลสทันทีมือไปตีมันดังไม่พอเอาไม้ไปตีอันนี้เป็นการสนองความสนองความต้องการของกิเลสกองมันดังตึ้งๆๆดังเพื่อมาสนองกิเลสสนองความต้องการของกิเลสดังเพราะกิเลสเป็นเหตุว่าสนุกว่าม่วนว่าคักเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันม่วนเรื่องของกิเลสทั้งมันคักไม่มีอะไรม่วนไม่มีอะไรคักหรอกเมื่อเห็นหนังวัวหนังควายมันจะม่วนมันจะคักให้เห็นคล้องไอ้ไม้ตีมันจะม่วนมันจะคักให้เมื่อเห็นไอ้มือตัวที่มันตีในมันจะม่วนมันจะคักให้มีแต่ตัวกิเลสทั้งนั้นมันม่วนมันคักมันดอกไม้บูชาเพียงแต่เอาดอกไม้บูชาก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลเอาชีวิตของเราที่มีค่าเท่าชีวิตบูชาจะเป็นบุญเป็นกุศลขนาดไหนเอาชีวิตของเราที่มีค่าบูชาพระพุทธเจ้าทำยังไงเสียสละปฏิบัติธรรมเสียสละชีวิตชีวานี่ปฏิบัติธรรมเสียสละชีวิตชีวานี่นั่งสมาธินั่งสมาธิต้องเสียสละจะแตกจะพังจะทำลายแล้วแต่เขาจะเป็นในนั่งลงไปแล้วนั่งอยู่อย่างนี้มันจะเจ็บก็เราบูชาพระพุทธเจ้ามันจะแตกจะพังเราบูชาพระพุทธเจ้าเอาชีวิตเอาสิ่งที่มีค่าเท่าชีวิตของเรานี่บูชาอานิสงส์ของการเอาชีวิตบูชานี่ผู้นั้นจิตสามารถที่จะเป็นสมาธิได้ผู้ที่เอาชีวิตบูชานั้นสามารถที่จะชนะกิเลสได้ละกิเลสได้สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยการบูชาอันประเสริฐด้วยการเอาวัตถุที่ประเสริฐบูชาสิ่งประเสริฐวัตถุที่ประเสริฐคืออะไรก็คือชีวิตของเรานี่ที่เป็นเอาบูชาสิ่งนี้ไม่มีสิ่งบูชาอะไรที่จะประเสริฐยิ่งกว่านี้แล้วบูชาก็บูชาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งเท่าพระพุทธเจ้าเอาสิ่งที่ประเสริฐของเราที่มีอยู่บูชาพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐหาที่สุดหาที่อะไรเสมอเหมือนไม่มีทำจริงก็เจอของจริงทำจริงมันก็รู้ของจริงทำไม่จริงไม่เจอของจริงทำไม่จริงไม่รู้ของจริงใดถือเนสชิถือการไม่นอนสนุกในการที่ได้ต่อสู้สนุกในการที่อดทนเวลามันง่วงเวลามันหายมันก็หายความง่วงนี่ก็ไม่เที่ยงเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันดับไปทั้งนั้นง่วงขนาดไหนง่วงขนาดไหนต่อสู้มันจริงๆต่อสู้จริงๆมันก็หายไปเป็นแล้วมันหายไปแล้วหาความง่วงก็ไม่มีนะจึงว่ามันสนุกทั้งนั้นทำอะไรต้องมีความสนุกในการทำนั้นทุกอย่างใส่ใจตั้งใจนี่ทำอะไรไม่สำเร็จไม่มีจึงว่าศีลธรรมเป็นธรรมชาติเป็นเครื่องประดับที่ไม่เป็นอันตรายไม่เหมือนกับเครื่องประดับที่เป็นวัตถุภายนอกประดับมากยิ่งอันตรายมากศีลธรรมเป็นเครื่องประดับที่งดงามยิ่งกว่าเครื่องประดับภายนอกและประดับมากเท่าไหร่ไม่มีอันตรายด้วย
เป็นเครื่องประดับที่มีความงดงามนี่ให้ความงามแก่ผู้ที่เอาศีลธรรมมาประดับแล้วก็เครื่องประดับนั้นไม่เป็นอันตรายเลยเครื่องประดับมัดอยู่ในคอมัดอยู่ในแขนแขวนอยู่ในคอมัดอยู่ในแขนตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอันตรายทั้งนั้นขนาดนั้นก็ยังทุ่มเทที่จะเอามาประดับกันทั้งที่เห็นว่าเป็นอันตรายรู้ว่าเป็นอันตรายรู้เลยว่าเป็นอันตรายแล้วก็เห็นว่าเป็นอันตรายก็ยังอุตสาหะศีลธรรมเอามาประดับนี่ไม่มีใครลักไม่มีใครขโมยไม่มีใครที่จะปล้นจะยึดแล้วเป็นประโยชน์มากทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวลูกเล็กเด็กแดงลูกเนี่ยลูกหลานเอาศีลธรรมเป็นเครื่องประดับผู้พ่อผู้แม่ก็มีความสุข